การเพิ่มลูกเต๋าในเกมบันไดงูในเว็บไซต์ Genially เนี่ยมีวิธีการเพิ่มอย่างไรวันนี้ทีเดนแชร์นำเสนอวิธีการแบบบ้านๆแต่ใช้ได้จริงไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับเกมบันไดงูสุดสนุกในเว็บไซต์ genially.com ลองกันแล้วหรือยังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด็ดแชร์นะครับในคลิปนี้ครับเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มลูกเต๋าในเกมบันไดงูของเว็บไซต์ genially นะครับว่าจะมีการเพิ่มอย่างไรให้ง่ายที่สุดเพิ่มอย่างไรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามก่อนฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปรับชมกันต่อได้เลยโอเคครับที่แรกนะครับผมก็มีความเข้าใจว่าเฮ้ยการเพิ่มลูกเต๋าเนี่ยมันน่าจะแค่คัดลอกเพิ่มมาอีกลูกนึงนะก็คือการเลือกไปที่ลูกเต๋านะครับหลังจากนั้นกดคัดลอกมานะครับมันจะได้แบบนี้ทีนี้หลังจากที่ทดลองแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ง่ายเหมือนเว็บไซต์ฟรีบิตตี้ก่อนอื่นเลยอยากจะชวนไปลองดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวิธีการนี้ยอมรับว่ายังหาวิธีการเพิ่มแบบตรงๆไม่ได้นะครับแต่จะทำให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะลองทำในลักษณะแบบนี้นะครับลูกเต๋าแต่ละลูกเนี่ยมันจะถูกล็อกอยู่นะครับสังเกตดูว่ามันจะถูกล็อกอยู่ทีนี้ผมจะทำอะไรครับผมจะทำในลักษณะแบบนี้นะครับแยกลูกเต๋าออกมาก่อนนะครับสมมติว่าเราแยกออกมานะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยลูกเต๋าทั้งหมดได้ทำการปลดล็อกและถูกแยกมาแล้วเวลาเราจะคัดลอกนะครับเราก็ทำการทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเราก็เลือกนะครับในลักษณะแบบนี้เลือกลูกเต๋าทั้งหมดนะครับกด copy แล้วกด paste เห็นไหมครับว่าได้ลูกเต๋าเพิ่มมาอีกชุดนึงละทีนี้เราจะแยกมาตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวปิดอันนี้ก็จะทำการแยกมาอีกอันนึงซึ่งก็จะเป็นอีกลูกนึงนะครับหลังจากนั้นทำการจัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเริ่มต้นตั้งแต่ล็อกอันนี้ก่อนเอา5มาใส่ครับวางชิดแล้วล็อก4มาใส่นะครับไม่เป๊ะนะครับปรับนิดนึงแล้วล็อกเอา4มาใส่นะครับให้ตรงแล้วล็อก3มาใส่ให้ตรงแล้วล็อกนะครับ2มาใส่ให้ตรงแล้วกดล็อก1มาใส่ให้ตรงแล้วกดล็อกแล้วเอาแผ่นป้ายเดิมมาปิดนะครับกับอีกอันนึงครับเราก็เอามาเลยนะครับ6มานะครับมาถึงก็ล็อกนะครับ5มาถึงขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ล็อก3นะครับ4เหมือน4จะหายไปหรือเปล่านะครับโอเคถ้างั้นขออนุญาตปลดล็อกตรงนี้ออกนิดนึงนะครับโอเคเราปลดล็อกเพราะว่าเหมือนกับว่า4หายไปเมื่อกี้สงสัยคัดลอกไม่ตรงนะโอเคครับปลดล็อกแล้วคัดลอกแล้ววางนะครับได้4มาอันนึงละโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาใส่เหมือนเดิมแต่ก่อนหนึ่งต้องล็อกก่อนนะครับล็อกปึ๊บเพราะว่าถ้าเกิดไม่ล็อกเนี่ยมันจะเด้งไปเด้งมาเหมือนกับเป็นการวาร์ปไปวาร์ปมานะครับโอเคลองดูก่อนนะอันนี้ก็ปิดนะครับอันนี้น่าจะต้องอยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับมันสามารถส่งไปได้ไหนล่ะ4นะครับลองกดวางยังโอเค4วางมาแล้วนะครับอันนี้ delete ออกไปเลย3มาครับนี้ล็อกยังล็อกก่อนนะปึ๊บ3มาเหมือนมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับเราจะทำการ put in order ให้อันนี้มาอยู่ข้างหน้า3โอเคครับ2ต่อไปอยู่ตรงนี้โอเค2มานะครับเหมือนอยู่ข้างหลังส่ง push in order มาข้างหน้า1เหมือนอยู่ข้างหลังส่งมาข้างหน้านะครับโอเคแล้วก็แผ่นปิดมานะครับโอเคนิดนึงขยับนิดนึงนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ตอนเราไปเทสนะครับกดนำเสนอแล้วลองกดเทสดูลูกเต๋า2ลูกใช้ได้เลยใช่ไหมนะครับแต่ตอนเรากดสุ่มเนี่ยนะครับตอนเรากดสุ่มมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับเด้งไปเด้งมาเนี่ยครับแล้วลูกเต๋าก็หายไปลูกนึงซึ่งตอนนี้ยอมรับว่าผมยังหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็จะ
มีโอกาสก็จะลองหาวิธีการแก้ปัญหาในการเพิ่มลูกเต๋าแบบเดียวกันนะครับให้มี2ลูกได้ทีนี้นะครับถามว่าในเมื่อเราใช้วิธีการแบบนี้ไม่ได้มีวิธีการแบบบ้านๆแบบไหนอีกที่จะทำให้ลูกเต๋าเนี่ยที่จะทำให้ลูกเต๋าเนี่ยเพิ่มมากกว่า1ลูกได้ใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้เลยครับโอเคครับบอกเลยนะครับถึงแม้ว่าวิธีการนี้เนี่ยจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้และสามารถใช้ได้จริงๆนะครับก่อนอื่นเลยผมจะลองขยับอันนี้ขึ้นไปนะแล้วก็ลองลบลูกเต๋าออกให้หมดเลยนะครับลบออกให้หมดเลยหรือใครจะอยากเก็บไว้ลูกนึงก็ได้ใช้จากคลิปลูกนึงก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่ YouTubeพิมพ์คำค้นว่า virtual die low นะครับ virtual die low แล้วแนะนำให้เลือกคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นช็อตคลิปนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วทำการกดคัดลอกลิงก์นะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ขออนุญาตย้อนกลับมานะครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์ Genially ครับกดไปที่คำว่า insert นะครับเลือกไปที่แท็บวิดีโอนำลิงก์มาวางตรงนี้ครับแล้วกดเครื่องหมายมากกว่าเห็นนะครับว่าตอนนี้คลิปวิดีโอได้เข้ามาแล้วเราก็จะทำการปรับสักประมาณนี้นะครับอาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับ1ลูกนะครับแล้วตรงนี้เราออนขยับขึ้นไปนิดนึงก็ได้จริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้นะครับว่าทอยลูกเต๋าเนี่ยนะครับมันอาจจะบังตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าเน้นใช้งานได้นะครับเน้นใช้งานได้โอเคนะครับเอามาอีกลูกนึง2ลูกเลยแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นลองกด preview ดูนะครับลองกด present ดูนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มันอาจจะดูทะแม่งนะผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่มันคือวิธีการที่ใช้งานได้นะครับเคนี้มันล้นไปนิดนึงขออนุญาตปรับมาตรงนี้ก็ได้นะครับเคแล้วลอง present ใหม่ตอนจะทอยลูกเต๋าก็ทำแบบนี้ครับกดทอยลูกเต๋าเลยนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้เวลาจะหยุดก็กดพอสครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ข้างบนเป็น2นะอันนี้ก็ทอย2บวก2เท่ากับ4นะครับก็จะในลักษณะแบบนี้ถ้าจะทอยอีกในรอบต่อไปก็ปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มลูกเต๋าได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วด้านนี้นะครับอาจจะใส่อีก2ลูกเต๋าก็ได้เห็นไหมครับว่าวิธีการแก้ปัญหานี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ใช้แก้ปัญหานี้ได้จริงๆนะครับคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามีเวลาก็จะหาวิธีการเพิ่มลูกเต๋าให้สวยสดงดงามตามแบบฉบับของเว็บไซต์ Genially นะครับแต่ตอนนี้วิธีการนี้ใช้ได้ยังไงก็หวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์กันก่อนได้นะครับผมหรือว่าใครทดลองแล้วมีการเพิ่มลูกเต๋าได้ก็คอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับและสามารถแก้ปัญหาได้จริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้5นะโอเค8มา8ไปอยู่ตรง5 6 7 8โอ้ไม่ได้อะไรเลยอย่าลืมไปลองใช้กันนะครับ Genially.com เกมบันไดงูสนุกมากๆเลยครับ